สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ GMM 24ไม่เป็นไรป๋าไม่ต้องกอไว้ตรงนั้นละนะขอบคุณมากครับป๋าต้อนรับเข้าสู่ GMM 24ครับครับก็จะเจอกันเป็นประจำแบบนี้นะครับ2:15นะฮะมาติดตามความเคลื่อนไหวนะครับกับศิลปินจากGMM Grammyของเรานั่นเองครับวันรอสุดท้ายผมก็ยังอยู่กับป๋าครับทำไมต้องใส่สูทสีเดียวกันด้วยดูเหมือนเป็นพนักงานต้อนรับโรงแรมยังไงของผมมันเข้ากับข้างในครับอ๋อโอเคครับผมไม่เกี่ยวแล้วป๋าไม่แมทครับผมได้ครับ30ธันวาคมนะฮะเราก็จะรวบรวมเรื่องราวเด็ดๆที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายที่ผ่านมาศิลปินแกรมมี่มีเรื่องเด็ดๆมาเล่าสู่กันฟังเยอะโดยเราจะเริ่มจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับศิลปินครับเรียกว่าเป็นเหตุการณ์เฉียดตายเลยก็ว่าได้นะหลายคนที่ต้องบอกว่ารอดตายโดยปาฏิหาริย์เลยนะฮะลองไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างตอนนี้อยู่ระหว่างเตรียมงานทัวร์แรกของบริษัทแลนด์ที่สุพรรณบุรีนะฮะธรรมชาติระหว่างเตรียมงานเนี่ยฝนตกแล้วตูนไปยืนอยู่กลางลานกว้างครับถือร่มอยู่แล้วปรากฏว่าโดนฟ้าผ่านะฮะเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้ถือร่มอยู่ถือร่มอยู่ครับแล้วก็จับทันไว้ที่นั่นเป็นโลหะเป็นโลหะครับแล้วจังหวะหนึ่งรู้สึกว่ามันเร็วมากนะมันมามีประกายไฟแล้วมันก็ดังว่าขึ้นมาเลยแตะที่ตรงหัวและมือที่เราโดนโลหะตรงนั้นแล้วเราก็สะบัดแล้วเราก็วิ่งเข้ามาในที่ร่มเมื่อวานตอนไปถ่ายรายการที่สตูมนตรีนะครับผมถ่ายเสร็จแล้วกำลังออกมานะครับผมก็ออกมาจากที่จอดรถนะครับพอเลี้ยวขวาไปปุ๊บมีมอเตอร์ไซค์พี่มอเตอร์ไซค์วิน1คันนะครับผมก็แซงขวาขึ้นมาก็ชนเข้ากลางลำนะครับผมก็นี่จะเห็นรอยชนอยู่ตรงนี้นะฮะชนตึ้มผมก็กระเด็นตุ้มไปด้านนู้นนะครับผมก็ลงไปกลิ้งอยู่กับพื้นสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมตัวไม่เป็นไรเลยนะครับผมก็รถได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยลุกขึ้นมาได้ก็ขึ้นมาเคลียร์กันเรื่องประกันอะไรเงี้ยครับผมอยู่ดีมอเตอร์ไซค์วินน่ะพุ่งเข้ามาชนท้ายรถผมเลยแบบปึ้งเลยอ่ะผมก็แบบเอ้าก็เลยรีบลงไปอ๋อพอลงไปปุ๊บสายมอเตอร์ไซค์แล้วก็รีบวนหนีไปเลยโอ้แต่ละเหตุการณ์นี่น่ากลัวทั้งนั้นนะของพี่ตูนนี่ป๋าก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเลยใช่ครับคือโดนฟ้าผ่าจริงๆฮะคือมีคนเห็นเนี่ยเป็นสายฟ้าลงมาที่ร่มที่ตูนถืออยู่แล้วตรงนั้นป๋ายืนอยู่ข้างๆโอ้อยู่ไกลมากครับโอ้นะเรียกว่าเร็วฮะเร็วเรื่องแบบนี้ป๋าไปตั้งแต่มันเริ่มคุ้นแล้วเรียกว่ามืออาชีพครับผมก็เรื่องทางโลกผ่านไปครับมาต่อที่เรื่องทางธรรมกันหน่อยดีกว่านะก็ในรอบปีที่ผ่านมามีศิลปินครับดีเจในตึกแกรมมี่ของเราเนี่ยก็ได้เข้าพิธีบวชกันโอ้หลายท่านเลยจะมีใครกันบ้างไปดูกันครับเรียนให้ดีนะเห็นว่าเห็นเพื่อนกับน้องที่รักมากๆได้ทำหน้าที่ลูกผู้ชายก็รู้สึกว่าครั้งนึงในชีวิตของคนต้องทำเมื่อกี้ตอนที่ตรงผมครับรู้สึกตอนนั้นเออมันยังไงบ้างคะมันจะบอกว่าให้เหมือนแบบมองผมแล้วก็มองว่าเป็นสิ่งสกปรกที่มันตักมาอะไรเงี้ยเหมือนเราละทิ้งแล้วก็ให้อุทิศสมุทรก็นึกถึงอะไรเงี้ยนึกถึงพ่อแม่อะไรเงี้ยแล้วก็ให้พ่อแม่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ขออโหสิกรรมทุกคนด้วยครับผมก็ขออนุโมทนาบุญคุณผู้ชมทุกคนนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็เพื่อนๆทุกคนอาจจะไม่ได้มาจะติดธุระนะครับยังไงก็ยังอยู่อีก2อาทิตย์ก็แวะมาเยี่ยมเยียนได้ใช่ครับโอ้นี่ศึกมาแล้วดีเจเจไดยังอยากจะบวชอยู่ต่อเลยนะครับซึ่งในรัฐธรรมไม่ใช่ครับมาได้เงินเยอะบอกว่าได้เยอะกว่าตอนทำงานโอเคครับพูดถึงเรื่องได้เงินได้ทองนะครับศิลปินแกรมมี่หลายๆคนก็นอกจากจะมีผลงานในฐานะศิลปินแล้วเนี่ยก็ยังทำธุรกิจบางคนทำควบคู่กันไปเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะทำได้ดีซะจนเริ่มเป็นศิลปินแล้วไปเอาจริงทางด้านธุรกิจกันไปเลยทีเดียวโอ้โหน่าไปแจมด้วยดีเจเจไดคนเมื่อกี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้เราไปดูกันสิครับว่ามีใครทำธุรกิจอะไรกันบ้างครับเสื้อที่ถืออยู่นั้นไม่ใช่ของใครดูชื่อชิรนัทอย่างนี้เลยทีเดียวเดอทุกวันนี้คือต้องเป็นแบรนด์ตัวเองเลยไหมตอนใช่เลยค่ะเวลาออกงานมันเป็นตอนนี้เป็นแบรนด์ตัวเองหมดเกือบหมดอะค่ะอย่างชุดที่ใส่ด้วย ใช่ค่ะ อันนี้ก็เป็นมันเป็นเหมือนแบบผ้าแก้วเป็นยังไงผ้าแก้วอะค่ะตอนนี้ก็เป็นเหมือนผ้าสลับใช้ชอบเล่นแบบเนื้อผ้าที่มันแบบที่เอามา mix and match อะไรอย่างเงี้ย
แล้วพี่ทำอะไรอยู่พอดีได้หมกมุ่นกับธุรกิจของครอบครัวเยอะไปหน่อยนะฮะตอนนี้ลูกค้าเนี่ยออเดอร์มาเป็นจำนวนมากเพราะว่าทีมผมนี่กำลังขายดีโบมุนภาษาเกาหลีแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าคุมทรัพย์ซึ่งเราจะเอาคุมทรัพย์อันนั้นเนี่ยออกมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้พบกับมันนี่คือครีมโบมุนผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมนี่แหละครับคือจ็อบเสริมนะฮะของเหล่าศิลปินแกรมมี่ของเราครับแล้วก็เราทำให้เราได้ทราบด้วยว่าคุณแม่ของตูมตามเนี่ยชื่อน้อยนะฮะเนื่องจากน้ำพริกเนี่ยสูตรแม่น้อยโอ้โหนี่ผ่านมากี่ยุคแล้วครับป๋านี่ปี2015ป๋ายังรอชื่อพ่อชื่อแม่กันอยู่ครับผมครับนะคุณแม่น้อยครับผมแล้วก็นี่คือช่วงแรกของ JBM 247ของเรานั่นเองครับเดี๋ยวเบรกกันสั้นๆช่วงหน้าเรายังรวบรวมเรื่องราวประมาณนี้ครับนะเดี๋ยวจะมีเรื่องของศิลปินของเราเนี่ยที่ผันตัวไปเป็นนักแสดงรวมทั้งความเคลื่อนไหวของทางจินนี่ว่าปีหน้าเขาจะมีแพลนเจ๋งๆอะไรกันบ้างสักครู่เดียวครับสู่ช่วงที่2ของ GMM 247นะครับช่วงนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยศิลปินของ Grammy หลายคนผันตัวไปเป็นนักแสดงไปดูสิครับว่ามีใครกันบ้างและทำหน้าที่ได้ดีหรือเปล่าตอนเช้านี่คือเดินสายฝันเฟื่องนะโอ้ใช่โอ้โหเมื่อเช้านี่ตั้งแต่เช้าเลยนะฮะโปรโมทละครเรื่องฝันเฟื่องซึ่งตอนนี้ยอนแอร์อยู่ตื่นเต้นไงละครเรื่องแรกของช่องวันที่เป็นช่วงพรามไทม์ก็เป็นฝันเฟื่องมาเดิมเลยเรื่องแรกนะครับบอกว่าทุกคนจะชอบแล้วก็มีความสุขกับเรื่องนี้เรื่องนี้เราต้องเป็นคนใส่ซื่อนะเธอโหวีมันยังไงบ้างแตกต่างกันสุดขั้วเลยนะระหว่าง2เรื่องที่เราถ่ายทำอยู่แล้วเรื่องนี้ก็ไม่เคยต้องเล่นเป็นแบบนี้เลยตอนเด็กๆเราเคยจะดูว่าทำไมพระเอกถึงโง่อย่างนี้ทำไมมันไม่รู้เรื่องไม่ฟังไม่ทันใครเขาเลยโดนแต่หลอกโดนแต่อะไรเงี้ยมาเจอเรื่องวันนี้เราต้องเป็นเลยฮะก็เป็นตัวละครสนุกดีครับสนุกมากตัวละครที่สนุกมากทั้งตัวผมเองด้วยนะครับรวมถึงตัวละครที่เราไปแอบรักเขาด้วยอ่ะครับมันน่ารักทั้งสองตัวครับรู้สึกภูมิใจแล้วตอนเราเล่นเรารู้สึกว่าเราสองคนทำอะไรได้มันเข้ากันดีหรือไม่รู้ผมเป็นหรือเปล่าไม่รู้คาแรคเตอร์ของเรื่องนี้เนี่ยที่รับบทก็คือรับบทเป็นพี่แมนครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นเกย์รับบทเป็นเกย์ซึ่งแตกต่างกับชีวิตจริงมากๆแล้วก็เล่นยากเล่นยากเป็นคนที่จะดื่มอยู่ตลอดไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไม่ว่ามันจะเป็นเหตุการณ์หน้าอินหน้าพรมอะไรเกิดขึ้นไอ้นี่ก็จะกินอยู่ตลอดก็เป็นคนที่เมาหน้าก็จะเมาอยู่ตลอดไหนหน้าเมาหน้าเมานะฮะก็มีหลายผลงานเลยที่รอให้ติดตามกันในปีหน้านะครับกับผลงานการมาเป็นนักแสดงของศิลปินของเราครับผมก็ได้ผันตัวไปแสดงมิวสิกวิดีโอของพี่ปางด้วยนะครับผมแล้วเพลงนั้นเป็นไงฮะที่โหลดคือรักแท้นะครับผมก็ตามชีวิตผมอะครับตอนนี้ก็พี่ปางก็ให้ผมผันตัวกลับมาทำพิธีกรเหมือนเดิมครับน่าจะเป็นอาชีพที่เหมาะสมที่สุดครับผมกลับมาที่เรื่องราวของจินนี่เรคคอร์ดกันบ้างดีกว่าครับนะเดี๋ยวพี่นิกจะมารวบรวมครับว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรประสบความสำเร็จกันบ้างนะครับแล้วก็แพลนของปีหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไปติดตามกันครับครับในปี57ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยก็คงจะเห็นกันว่ามันมีคอนเสิร์ตใหญ่นะฮะ G16 ถูกไหมครับแล้วพร้อมๆกับศิลปินของเราหลายวงเนี่ยก็มีปรากฏการณ์ที่น่าตื่นเต้นขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของคอนเสิร์ตเนี่ยเนื่องจากตอนนี้เรามีเมืองไทย GMM Lighthouse นะครับอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับศิลปินทุกท่านนะครับที่จะได้นำเสนอผลงานต่อคนฟังในลักษณะที่เป็นคอนเสิร์ตจริงๆอันนี้ก็น่าจะเป็นเป้าหมายหลักๆที่เราว่ากันไว้นี่นะครับนะก็เตรียมมันกันต่อเนื่องได้เลยครับนะมีแพลนดีๆรออยู่แน่นอนนะครับจากทางจินนี่และขอนั่นเองครับใครเป็นแฟนจินนี่ก็เตรียมตัวกันให้ดีครับส่วนใครที่เป็นแฟน GMM 247ก็ต้องติดตามชมกันในวันต่อไปนะครับทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนี่ในวันนี้นั่นเองครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมโตโต้จะมาเป็นเจ้ากรรมนายเวรปาเต้ต่อนะครับจะอยู่กันในวันส่งท้ายปลายปีอย่างนี้กันเลยทีเดียวครับนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะปิดท้ายนะฮะกันด้วยเป็นการรวบรวมท่าเต้นเด็ดๆสำหรับใครที่กำลังจะต้องไปปาร์ตี้ปีใหม่แต่ยังไม่มีท่าเต้นเป็นของตัวเองเราได้รวบรวมมาเป็นตัวอย่างให้เรียบร้อยแล้วนะครับครับผมนะเราปิดท้ายกันด้วยท่าเต้นนี้เลยละกันนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ
6 7 8เฮ้ย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 ปีจะปุ๊บจีปั๊บจีปีจะปุ๊บจีปีจีปั๊บจีปั๊บจีปั๊บจีปีจีนี่เป็นที่ Talk the of the Town ใน Big Mountain ที่ผ่านมามากนะครับส่วนถ้าเต้น DJ Sunday นี่คนเดียวกันกับที่เข้าพิธีสวดมนต์ก่อนหน้านั้นมั้ย